วัสดีครับผมต่อเนื่องกันเป็น EP ที่2นะผมสำหรับสตอรี่มันใน Familiar City ระหว่าง Diamond Head กับ Inwave นะผมซึ่งสตอรี่นี้เนี่ยเป็นฝั่ง Inwave เนี่ยที่เปิดสตอรี่นี้ขึ้นมาด้วยการเล่นถึง10ไม่ใช่100บัตรประกันรวมถึงเสียสงครามอีก50ล้านนะผมเดี๋ยวเราไปดูต่อเนื่องกันต่อจาก EP แรกเลยนะเมื่อวานวันที่2ผมก็ติดตามชมสตอรี่นี้อยู่แล้วก็จากที่ดูเนี่ยก็ยังเป็นฝั่ง Diamond Head นะที่ทำได้ดีกว่ามากๆเลยนะผมซึ่ง Inwave เนี่ยยังเมาหมัดอย่างต่อเนื่องจากวันแรกนะผมยังไม่สามารถที่จะแก้เกมในฝั่งของ Diamond Head ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพาเพื่อนไปชมไฟท์เมื่อวานนะที่ต้องบอกเลยว่าเป็นไฟท์ที่มันมากๆนะผมบริเวณแถวๆสนามบินค่ายทหารนะผมไปชมไฟท์นี้พร้อมกันในมุมมองของ DMS ครับผมไปเริ่มไปตายเลยไปไปเดมชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนรถหน่อยไปชุบเพื่อนหน่อยเอาตัวเป็นรถดิปืนรถอ่ะโอ้ยเฮียฟรีตายชุบเพื่อนหน่อยเดมชุบเพื่อนหน่อยเร็วนี่ก็ฟรีกันหน่อยกันหน่อยตายโอ้ยนิ่มจ้าใครก็ได้รู้ชุบเพื่อนตอนไหนกูเองทำอะไรสัตว์ฟรีเฮียชุบเพื่อนเป็นไรแม่งชุบเพื่อนผัดเพื่อนที่กูกันให้มีหน้าหลังนี้มีหน้าไม่ตายไปเด้งก่อนมาลีตรงนี้มาเรียวนี้มาเรียวนี้อินเวทรีเสียงกูอินเวทความเสียงกูมาเรียวตรงนี้แต่บางซื้อได้มั้งเปลี่ยนมีดตรงนี้เฮียอะไรชุบเพื่อนชุบเพื่อโอ้ยเฮียปุ่นดีตรงนี้เฮียชุบไม่หมดชุบไม่หมดจ่าบดจ่าบดหูเฮียอะไรตัดหูเฮียอะไรมึงเวลาตัดโจ๊กหน้าหลังพี่โจ๊กหน้าหลังพี่ตัดทำเฮียอะไรทำเหี้ยอะไรไอ้สัตว์มาดิชื่อเวไหนตายไอ้มึงพูดดิสัตว์ไปตายพี่เขาด้วยไปเล่นกับพี่ไอ้เด็กมอนแน่มันหมดเด้อไอ้เด็กตะวันมึงปักชนะกูไปรวยอยู่ไอ้บอลไอ้บอลตายไหมมีคนรวยกูรวยแล้วพี่อ่ะมึงจะชนะกูจริงแล้วก็ไม่มีใครรู้จักมึงหรอกไอ้สัตว์กูรวยแล้วกูชุบรวยแล้วพออะไรแล้วกูชุบรวยอยู่พออะไรสัตว์ไปรวยอยู่กูอยากรู้เหมือนกันไอ้เด็กขอบคุณครับพี่ชัยจ๋อสวัสดีพี่อยากรู้เหมือนกันไอ้สัตว์กูปิดตัวชุบเองพี่สวยพี่โมไม่ได้เล่นไปเลยเล่นไปเลยกูเลี้ยงอยู่เล่นไปเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวฟังกูเล่นไปได้เล่นไปเลยไหวคุณฟังกูไหวได้ออกเลยออกเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเล่นไปเลยไม่ต้องกลัวมันมีแจ็คเกอร์ทำเทียนนะบอลมาดูดิแล้วใครแจ็คเกอร์ทำเทียนนะปะทำเทียนไม่ได้เทียนแล้วเล่นเลยทำเทียนนะปะไว้แจ็คเกอร์ทำเทียนนะปะแจ็คเกอร์ทำเทียนนะปะอุ้มเหมือนเดิมมึงไอ้เหี้ยมึงเอาแจ็คเกอร์ไปหน่อยมึงเอาแจ็คเกอร์เลยลงห่อเลยลงห่อเลยโอ้โหเหี้ยตำรวจยังไม่มาเสียไปไหนเล่นไปเล่นไปฟังกูไม่ต้องด่าไม่ต้องด่าแล้วมาเอาห่อเลยห่อเลยห่อมาห่อมาติดมือห่อมาติดมือห่อติดมือห่อติดมือว้ายตายแล้วพี่หลงป้าปล่อยพี่สี่ไพ่สวยเยี่ยมสี่หมดตอนนี้เอาเยี่ยแท็กมาคุณดิเอาเยี่ยแท็กมาดิเยี่ยแท็กไอ้เยี่ยแท็กอ่ะไอ้เยี่ยแท็กไหมคุณดิรู้เข้ามาไปรู้เข้ามาเร็วไอ้เยี่ยเอาเยี่ยแท็กไหมคุณดิไอ้เยี่ยแท็กอ่ะไอ้เยี่ยแท็กอ่ะเยี่ยแท็กกันไหนเยี่ยแท็กอ่ะเยี่ยแท็กอ่ะกูจะเอาเยี่ยแท็กกูจะเอาเยี่ยแท็กกูจะเอาเยี่ยแท็กเยี่ยแท็กกันไหนห่อไปห่ออะไรห่อมันลงไม่ติดอ่ะ
ไม่ติดเลยสักศพเนี่ยเออโอ้โหหอบไม่ได้เลยอ่ะมานี่มานี่มานี่เอาเร็ว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 หอไม่ติดด้วยเฮียหอไม่ติดหอไม่ติดหอเปย์ให้หน่อยไม่เป็นนี่ติดไม่ใช่พี่หอศพอะไม่รู้ติดไหมเฮียไม่ติดใครจะเป็นผู้โชคดีก็นักเทสลาของสมรวยนะอุ้ยคนนี้นี่เองปะผู้โชคดีส่งชื่อมาทำไมโจ้ตัวเองหอไปหอไปมาว่าผู้โชคดีไปเอ้ยกูไม่ได้ว่ะเฮ้ยน้องเด้งหน่อยดิเพิ่มมาแล้วตอนนี้พี่ยังดีแก๊งฝั่งทางโน้นที่ไอ้น้องเด้งดีน้องเด้งดีไอ้มันเด้งดีมันเด้งดีเฮ้ยน้องมันเด้งดีน้องเด้งดีกูพาไปนั่งเทสลาเลยโอ้พี่พาไปนั่งเทสลาไอ้เหี้ยยังไม่ตายมันยังไม่ตายเฮ้ยเนี่ยไม่ยอมเด้งอ่ะตีนี่ไปไปตีหัวไอ้ดีงอไอ้พี่กินรถผมพาเปไปก่อนเอาเปไปเฮียมันยังดีที่เกิดเลยนี่ก่อนนะครับโอ้โหพาเปไปก่อนเอาอย่าให้โหลดอย่าให้โหลดเอาตามเลยออกรอวงเลยใครถือห่อไปขึ้นรถใครถือห่อผมไม่มีห่อใครถือห่อไปขึ้นรถมีห่อไปขึ้นรถใครถือห่อขึ้นรถไอ้แผ่นๆทําไมพี่แผ่นไอ้พี่ๆทําไมพี่มีคนนี้ครับพี่ๆทําไมพี่ๆมีคนนี้ครับมีคนนี้ครับลุงๆไหลละจ้าจุกรูพี่ไม่มีพี่ไม่มีหอไม่มีหอพี่ๆๆๆๆเอาสวยได้หอยอ่ะไหลละจ้าเจอกันไหลละจ้าจุกรูเปิดถุงนี่เปิดปืนไล่นี่หน่อยไล่รถมันออกเลยออกเลยโอ้ยเราได้เปย์พูดเยอะอย่ารีบไปถอยบ้าไปเยอะกูต้องมากับพี่จิมออกขึ้นรถได้ออกแล้วได้ออกนี่กินยากระตันตันสวยวนออกไปแล้ววนเข้ามาสี่เป็นนักเจียปืนผ้าไล่ยิงยางรอดนะบอกเพื่อนใจดีมันไอ้นี่ม่วนหมดแล้วหน่วยเดินละออกไม่ได้พี่ออกไม่ได้พี่ออกทางอื่นหรอพี่ที่ตำรวจมาพี่หน่วยไปเร็วไอ้เหี้ยจอดิกลุ่มใหญ่อยู่ที่เดิมกลุ่มวันนี้แม่แต่คนเดียวฮะไปกลุ่มใหญ่อยู่ที่เดิมวิ่งเหี้ยรถกูไอ้สัตวิ่งเฮ้ยชนคนเลยเหรอวิ่งเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าชนคนเลยเหรอแค้นเหรอครับผมเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ชมไฟนี้ก็เป็นฝั่งไดมอนด์เฮดที่บุกเข้าไปหาครับผมแล้วก็สามารถเอาชนะไฟไปได้แบบง่ายดายเลยครับผมไฟนี้ซึ่งการเอาชนะไฟนี้ไปได้เนี่ยทำให้ไดมอนด์เฮดเนี่ยสามารถอุ้มนำสกอร์อินเวนไปถึง20-1ครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าอินเวนเนี่ยต้องหาทางแก้อย่างด่วนเลยครับผมว่าวิธีการเล่นต่อไปเนี่ยจะเล่นยังไงแล้วก็จะแก้เกมกลับมายังไงซึ่งถ้าเป็นในแบบนี้อยู่นะผมไดมอนด์เฮดเนี่ยน่าจะแบบวินแบบไหลยาวๆไปเลยเพราะว่าวิธีการเล่นของไดมอนด์เฮดในครั้งนี้คือไฟแข่งกว่ารอบที่แล้วซึ่งนะตอนนั้นอินเวนเนี่ยเอาชนะไดมอนด์เฮดไปได้ในสตอรี่ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยไดมอนด์เฮดไฟไม่ค่อยไหวครับผมแต่ว่าครั้งเนี้ยเหมือนกับไดมอนด์เฮดเนี่ยได้สมาชิกหลายๆคนกลับเข้ามาแล้วแบบทำให้ไฟแข็งขึ้นนะผมซึ่งวิธีการเล่นของไดมอนด์เฮดเนี่ยก็คือสุดอยู่แล้วในเรื่องของการพุ่มลากเคสต่างๆเนี่ยเป็นวิธีการเล่นที่เป็นระบบอยู่แล้วด้วยนะผมแล้วยิ่งไฟแข็งขึ้นมาอีกเนี่ยทำให้อินเวนเล่นยากขึ้นกว่าเดิมมากๆกว่าสตอรี่ครั้งที่ผ่านมานะผมก็ยังไงก็ติดตามวันนี้ต่อไปแล้วกันว่าอินเวนจะสามารถแก้กลับมาได้หรือเปล่าหรือว่าไดมอนด์เฮดจะสามารถเพิ่มสกอร์ขึ้นไปอีกในวันนี้นะผมโอเคครับก็ฝากติดตามใน EP ที่3ด้วยนะผมเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะผมสวัสดีครับ